เห็นช่วงนี้มีหลายคนบ่นว่าความจุแบตเตอรี่หรือว่าสุขภาพแบตเตอรี่สูงสุดของตัวเองเนี่ยลดลงไปเยอะเลยนะคะแล้วก็มีคนที่อยากเช็ครอบการชาร์จแบตเตอรี่ iPhone อยู่นะคะรอบการชาร์จแบตเตอรี่ iPhone ก็คือปกติแล้วเนี่ย iPhone จะมีรอบการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่500ครั้งนะคะคือถ้าเราชาร์จจาก0ถึง100อ่ะก็จะนับเป็น1ครั้งนะคะทีนี้รอบการชาร์จแบตเตอรี่จะส่งผลอะไรก็คือมันก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่นะคะยิ่งรอบการชาร์จเยอะเนี่ยก็อาจจะทำให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพที่ลดลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกมาสอนวิธีการเช็ครอบการชาร์จแบตเตอรี่ให้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะมันจะมีวิธีนึงที่เขาให้เราโหลดคำสั่งรัดไปแล้วเราก็กดให้มันรันอันนั้นนุ๊กนิกลองทำดูแล้วนะคะณตอนนี้ทำไม่ได้แล้วก็เลยจะมาสอนเป็นวิธีนี้แทนค่ะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยนะคะก็เราเลื่อนลงมานิดนึงค่ะไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเข้ามาในนี้นะคะก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงให้แตะไปตรงคำว่าการวิเคราะห์และการปรับปรุงค่ะแตะเข้ามาในนี้นะคะแล้วก็แตะไปที่ข้อมูลการวิเคราะห์ทีนี้ถ้าใครไม่ได้แชร์ข้อมูลการวิเคราะห์ iPhone นะคะจะต้องเปิดอันนี้ก่อนนะแล้วก็อาจจะต้องรอสัก 1-2 วันให้มันมีการชาร์จเกิดขึ้นมาก่อนแต่ถ้าใครเปิดอยู่แล้วนะคะแตะตรงนี้เลยข้อมูลการวิเคราะห์ค่ะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นข้อมูลการวิเคราะห์พอไฟล์เปิดมาแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ให้เรามองหาไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า analytic นะคะแล้วก็ให้หาวันที่ล่าสุดนะซึ่งวันนี้เป็นวันที่17เดือน8ก็คืออันนี้นะคะเป็นไฟล์นี้เลยล่าสุดทีนี้ให้เรา copy ทั้งหมดนี้นะคะเลือกเลยแบบนี้แล้วเราก็ลากลงมาลากลงมาจนสุดตรงนี้นะคะคือไม่ต้องก๊อปครบทุกอันแต่แนะนำให้ก๊อปให้ได้มากที่สุดเพราะว่าพวกไฟล์พวกโค้ดอะมันจะอยู่ประมาณกลางๆไฟล์นะคะพอก๊อปปี้เสร็จใช่ไหมเราก็เอาไปวางไว้ที่แอปโน้ตค่ะกดวางไปเลยทีนี้นะคะเราเอามาวางเสร็จเรียบร้อยเนาะมันก็จะเนี่ยประมาณนี้เลยทีนี้เราจะมาหาค้นหาคำคำหนึ่งนะคะที่อยู่ในไฟล์อันนี้กันเราแตะตรงนี้นะคะเครื่องหมายจุด3จุดตรงนี้นะแล้วก็กดค้นหาในโน้ตค่ะแล้วให้พิมพ์คำว่า last underscore value ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า cycle ลงไปนะคะ underscore ด้วยนะ cycle จะเห็นตัวเลขตรงนี้ค่ะ lastvalue cycle เขาตรงนี้นะคะจะเห็นตัวเลขเป็น343นะคะซึ่งก็คือเนี่ยรอบการชาร์จของ iPhone เครื่องนี้ชาร์จไปแล้วทั้งหมด343รอบการชาร์จนะคะก็ยังไม่ถึง500แปลว่าสุขภาพแบตเตอรี่ยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เปิดให้ดูมันอยู่ที่ 86% ใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติอ๋อเครื่องนี้เป็น iPhone 13 Pro Max นะคะใช้งานมา 2-3 ปีแล้วรอบการชาร์จก็ประมาณนี้อันนี้เป็น iOS 16นะคะต่อไปจะพามาดู iPhone เครื่องที่ใช้ iOS 17เพราะว่ามันจะมีวิธีการค้นหาที่แตกต่างกันไปนิดนึงและสำหรับคนที่ใช้งานเป็น iOS 17เป็น Public Beta หรือว่า Developer Beta นะคะก็จะมีวิธีการ Search ที่แตกต่างกันเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเราทำยังไงนะคะก็เข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยค่ะแล้วก็ไปที่เมนูนี้ค่ะการวิเคราะห์และการปรับปรุงเข้ามานะคะแตะข้อมูลการวิเคราะห์แล้วก็มองหาไฟล์ analytic นะคะล่าสุดซึ่งก็คืออันล่างสุดนี่แหละแตะเข้ามานะคะมันจะมีวิธีที่ง่ายกว่าการที่เรา copy ทั้งหมดนี้ก็คือถ้าใครมี Mac นะคะมี MacBook เนี่ยสามารถกดเครื่องหมายแชร์ตรงเนี้ยแล้วก็กด AirDrop ได้เลยแล้วก็ AirDrop ไปที่ MacBook ของเราเดี๋ยวพามาดูใน Mac นะคะบน Mac นะคะถ้าเกิดว่าเรา AirDrop ไฟล์จาก iPhone มาแล้วเนี่ยเราจะได้ไฟล์เป็นชื่อนี้นะคะ Analytic ก็คือไฟล์ชื่อนั้นเลยทีนี้ให้เราคลิกขวาที่ไฟล์อันนี้นะคะแล้วก็กด Open with ค่ะเราจะเปิดด้วย Text Edit นะคะซึ่งเขาก็มีอยู่แล้วใน Mac ทุกเครื่องกดเข้าไปเลยจากนั้นนะคะขอขยายหน้าต่างนิดนึงเนาะให้เรากด Command F นะคะเราจะหาคำที่ชื่อว่า last underscore value แล้วก็ underscore อีกครั้งหนึ่ง count นี่นะคะเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมเห็นตรงนี้ไหมคะตัวเลขที่อยู่หน้าคำนี้ก็คือ67นะคะ
แปลว่า iPhone 14 Plus เครื่องนี้เขามีรอบการชาร์จไปแล้ว67รอบนะคะก็ยังเหลืออีกหลายรอบเลยกว่าจะถึง500นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คสำหรับ iPhone ที่ใช้ iOS 17นะคะถ้า iOS 16นะคะก็ต้องพิมพ์ว่า last value underscore circle count แต่ว่าถ้าเป็น iOS 17จะต้องพิมพ์ว่า last underscore value underscore count นะคะแล้วก็ให้สังเกตเลขที่อยู่ใกล้ๆคำเนี่ยก็คือรอบการชาร์จของ iPhone เครื่องนั้นนั่นเอง